วัสดีครับนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่17ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างเชลซีที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันโดยเริ่มเกมมาในจังหวะนี้จอร์จิโญ่นั้นตัดบอลได้กลางสนามก่อนจะเป็นตีเย็กที่พาบอลขึ้นหน้าก่อนจะม้วนตัวส่งบอลกลับมาให้จอร์จิโญ่จัดการจ่ายบอลทะลุช่องให้ลีเจมที่วิ่งเติมขึ้นมาซึ่งลีเจมนั้นหลุดเข้าไปก่ายิงให้บอลโค้งเสียบเสาแรกแต่มันโค้งไม่พอและพุ่งโค้งไปเสียบหน้าแฟนบอลหลังประตูแทนจังหวะต่อมาลิเจมนั้นพาบอลจากขวาตัดเข้ากลางก่อนจะจ่ายไปให้ลูดิเกอร์ทำการจ่ายบอลขึ้นให้ไพ่ซีเย็กพลิกบอลติดสปีดลากหนีเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะเปิดบอลยัดเข้ากลางไปให้พูลิสิตจัดการตอกต้นยิงอย่างเหนือชั้นแต่บอลมันพุ่งไปตรงตัวของพิกฟอร์ดต่อมาเป็นเมสันเมาท์ที่ลากพาบอลขึ้นหน้าไปเล่นชิง 1-2 กับลูดิเกอร์หลุดเข้าไปใส่เดียวกับพิกฟอร์ดแต่ในจังหวะยิงนั้นบอลมันไปติดขาของพิกฟอร์ดที่เหมือนยาว 3-4 เมตรซึ่งมันยาวจริงๆหรือว่าในชาติที่แล้วพิกฟอร์ดนั้นชอบตีพ่อตีแม่โดยหลังจากนั้นเป็นเชลซีที่ยังบุกต่อเนื่องบาร์คลีย์นั้นพาบอลขึ้นหน้าก่อนจะจ่ายไปให้ลีเจมจัดการแทงบอลทะลุช่องไปให้เมสันเมาส์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านฝั่งขวาก่อนที่เมาส์จะซัดเต็มข้อบอลพุ่งแรงสวนตัวพิกฟอร์ดเข้าประตูไปพร้อมกับส่งให้เชลซีขึ้นนำ1-0จังหวะต่อมาในนาทีที่74จากลูกเซตพีทางกลับซ้ายของเอเวอร์ตันที่เปิดโค้งลึกไปที่เสา2และเป็นเบนเวทที่วิ่งไปกระโดดถีบบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าประตูไปอย่างสวยงามพร้อมกับช่วยให้เอเวอร์ตันตามตีเสมอเชลซีเป็น1-1และแล้วจังหวะสุดท้ายของเกมก็มาถึงเมื่อบาร์คีนั้นเปิดลูกเตะมุมโค้งลึกไปที่เสา2และเป็นติอาโกซิลวาที่กระโดดโขกเน้นๆบอลนี้พุ่งกดลงพื้นจะเสียบเสาเข้าประตูอยู่แล้วแต่พิกฟอร์ดนั้นพุ่งปัดออกไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อและช่วยให้เอเวอร์ตันยันเสมอเชลซีเอาไว้ได้สำเร็จโดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันไป1-1แบบสุดมันและหลังอยู่ในอันดับที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมี37คะแนนส่วนเอเวอร์ตันนั้นหลังอยู่ในอันดับที่14ของตารางโดยมี19คะแนนซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของเชลซีพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนวูลแฮมป์ตันในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยส่วนเอเวอร์ตันพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลา4 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ True Vision สดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ True Vision